จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาได้มีการคิ c k อ f f นะคะเอามือสามาคัคคีเป็นเครือข่ายของโคกหนองนาพัฒนาชุมชนพิจิตรค่ะมีการขยายผลในพื้นที่นะคะเรียนรู้ต้นแบบแล้วก็รวมทั้งในระดับตำบลแล้วก็ครัวเรือนด้วยค่ะ ทางด้านของนายทวัชชัยเลี้ยงประเสริฐนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยทางด้านของนายวิทูลน,นวลน,นุกูลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและก็คณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนพิจิตรนะคะได้มีการร่วมกันลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนโคกหนองนาพัฒนาชุมชนพิจิตรให้มีชีวิตและก็ยั่งยืนนะคะในกิจกรรม kick off เอามือสามัคคีเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนพิจิตรค่ะบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ อยู่ที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตาบลหนองสโสนหมู่ที่2ตํตบลหนองสโสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิรูปในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลรวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบทั้งในระดับตาบลแล้วก็ระดับครัวเรือนนะคะสามารถที่จะขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะค่ะในการจัดแสดงผลงานครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาจาก12อําเภอนะคะกิจกรรม เอามือสามัคคีประกอบด้วยการห่มฟางการเพาะก้าพันธุ์พืชผักสวนครัวการท e ํา e m b บ l l การทำแซนวิชปลานะคะแล้วก็การเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติทั้งนี้ค่ะทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกวันที่11 วันที่11ของเดือนนะคะโดยหมุนเวียนไปทุกๆอำเภอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมท่าในาสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการหรือว่าไปสอบถามไปเรียนรู้ก่อนได้นะคะในการที่จะทำกะเกษตรแบบโคกหนองนามโมเดลเพราะว่าเขาก็จะมีการหมุนเวียนไปทั่วทั้งจังหวัดเลยในทุกๆอำเภออย่างที่คุณนัทมน์บอกไปนะคะวันที่ 11, 11ของเดือนอยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะ